นี้อยู่นะคุณรู้ป่ะอยู่แบบประกงไงสมัยเรียนก็ยืมตังค์ประกงบ่อยๆประกงใจดีมากเลยไม่แล้วเป็นของไม่ทำไปเลยกินน้ำเราอย่างเราได้ทุกวันอะไรครับมีพี่ต้มครับตอนนี้ผมอยู่หน้าตึกครูอยู่กับประกงเราสมัยเรียนก็ยืมตังค์ประกงเลยบ่อยๆจนจบอยู่กับพี่ส้มสวัสดีครับจะขึ้นไหมครับอยู่กับพี่ส้มก็พี่ส้มก็คุยกับแฟนอยู่ก็อาจารย์สวัสดีครับอยู่กับพี่ส้มพี่ส้มก็คุยกับแฟนอยู่ก็เลยลงมานั่งคนเดียวหน้าตึกเพิ่งออกไอ้โน้ตมาเลยจะพาไปตัดผมขอบคุณอาจารย์ทุกคนที่ให้รวบผมแล้วใส่วิกได้ครับนะครับเดี๋ยวจะรวบให้เรียบร้อยครับโคตรนวลแล้วคิดดูลำไส้ติดฟันนะในเช้ากลัวกินไปแล้วปวดท้องอะไรก็เลยกินแต่น้ำแล้วดูนี่ผมขึ้นรถตรงมากลัวอย่างเงี้ยผ่านมันจะปิวรีบไปอย่างไม่งั้นปิวไปแล้วถ้ามันยับอย่างนี้ไอ้ใบสั่งซื้อรูปถ่ายตอนรับปริญญาเนี่ยยับอย่างนี้จะโดนด่าไหมเนี่ยผมโอเคครับเดี๋ยววันที่3ไปถามมีใบใหม่ให้ผมก็ขอหน่อยแล้วกลับห้องไปเขียนโปรแกรมแล้วก็ไปจ่ายค่าหอครับผมเก็บที่งานล็อกประมาณไว้2,000กว่าอย่าไปจ่ายค่าหอวันนี้งานล็อกประมาณไม่ได้ใช้อะไรเลยผมใช้แต่นี่ไล่ใช้ให้หมดตอนนี้ก็มีอยู่ที่อยู่ของผมแล้วก็ในเมืองก็หมดละไอ้2จุดนี้ก็หมดละโอเคครับอยากให้ค่าหอเดือนนี้ก็
วันนี้ลุงอ่ายก็ให้มา 1,000 เพราะจบปริญญาโทให้ 1,000 เดียวจริงๆผมก็เอาไม่ได้แต่ลุงๆแม่ๆป้าๆเขาเห็นนะผมก็ไม่ได้ให้อะไรมากผมก็นี่แหละไปจัดงานวันเกิดไม่อะไรว่าแต่ลูกอย่างเดียวสี่ไม่ได้ว่าครับตัวเล็กโอ้แล้วสวัสดีกันหน่อยมั้ยสวัสดีกันหน่อยมั้ยสวัสดีครับได้ค่ะสวัสดีกันไหมสวัสดีกันไหมเด็กพี่บิ๊กตีน่ารักเลยลูกพ่อค้าแม่ค้าบิ๊กตีก็เองบันเดียวก็ถือว่าล้นฟ้าผมแล้วก็จะให้เห็นพี่สาวออกไปถ่ายรูปด้วยเลยให้ตังค์ยังไม่ได้ไปถ่ายเลยบอกแม่ป้ารู้ว่าเครื่องตีผมพังทำงานให้ลูกค้าไม่ได้เนี่ยไปถ่ายรูปกับป้าลุงเลยเดี๋ยวก็ได้ตังค์ไปซื้อเครื่องใหม่เดี๋ยวได้ไปถ่ายแล้วผมหน้าแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆก็ซ่อมเครื่องได้แล้วอันนี้ก็มีแต่ของในสต๊อกอย่างเดียวแต่ให้สั่งปั้นสั่งออกแบบตอนนี้เขียน 3D ได้อย่างเดียวเขียนตีบัตรแล้วคุณก็หาเครื่องไปปิ้นงานปั้นออกมาเองแล้วกันนะครับเขียนได้อย่างเดียวเครื่องพังโอเคครับเดี๋ยวกลับห้องไปจ่ายค่าหอแล้วก็ไปเขียนโปรแกรมกันเป็นอะไรเลยเขียนโปรแกรมเขาเรียกอะไรล่ะเป็นพวกเอนจิเนียร์ใช่ไหมเอนจิเนียร์มันพวกวิศวะใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันคำถามไม่ถูกโอเคครับกินข้าวกันนะเดี๋ยวก็ใครร้านสับสวยร้านไหนเก็บผมได้สั้นที่สุดบอกผมด้วยนะครับดูจำนวนให้สั้นที่สุดในวิทย์พี่เพิ่งนี่ยกให้ตัดอย่างเดียวเลยคณะหลักสูตรและการสอนอยู่ที่ดูไม่แก่กันเลยนะครับดูสวยสาวพันปีกันตลอดเลยพี่เพิ่งพี่ตุ๊กเก้พี่โอเคคิดถึงครับอาจารย์นะครับคิดถึงอาจารย์พี่ประวัติครับวันนี้ตามผมได้เจอแค่กินข้าวแล้วหยุดโม้แล้วขอบคุณพี่ใหญ่ลุงลีให้นั่งกินข้าวครับกินตอนนี้กินผักกระเจี๊ยบแล้วก็ปลาทูแล้วก็โค้ง ตั้งแต่เช้าผมต่อก่อนไปซ้อมรับปริญญาเนี่ยซื้อของถวายพระตักบาตร นานจะทำทีทำไปพอมีตังค์อยู่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็ทำไปมีเงามากินข้าวก็ทำบุญไปยังไงใครจะบริจาคเสื้อผ้าให้น้องๆก็นี่นะครับที่อยู่เลย100 บาทถ้วนโอเคครับทำบุญบ้างครับกินเหล้ามากกว่านี้อ่ะกินวันเต็มเป็นเบอร์ตอนมีตังค์นะตอนไม่มีนี่ร้อยเดียวหรือไม่มีก็กินกันเช้าได้มอคีสายมอคีมอคีก็เหมือนที่เขาก็ไม่อยู่โอเคครับขอบคุณมากครับผมผมมีเตี๋ยรู้เลยครับกลับแล้วมันรถเยอะเลยที่แท็กซี่คนเยอะไปเลยมีข้าวอิ่มมากเดี๋ยวไปเห็นโปรแกรมต่อไม่ใช่หลับนะจะเขียนมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วผมว่าผมเข้าแก่นแท้การเขียนแล้วดีไม่ดีคืนนี้ผมอาจจะทำเสร็จเลยแล้วพรุ่งนี้จะได้ไปหาทำผมไหมเก็บผมให้เรียบร้อยโอเคครับขอข้ามถนนก่อนกลับแล้วมิตรีอย่าลบบุรี